การเคลื่อนไหวต่อสู้ทางการเมืองช่วงนี้เข้มข้นขึ้นทุกวันแต่แท็กติกอันนึงซึ่งยังถูกนำมาใช้อยู่ก็คือการตราหน้าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเผด็จการฝ่ายนี้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยนะล่าสุดวันนี้พรรคเพื่อไทยมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเนี่ยฮะโดยคุณวิสุทธิ์ชัยนรุณนะแล้วก็มีคุณวิชัยล้ำสุทธิอันนี้เป็นผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งส.ส.ระยองเพื่อไทยคุณขจรศักดิ์ประดิษฐานอันนี้กทม.เขตห้วยขวางนะทั้งหมดเนี่ยร่วมกันแถลงข่าวอ้างว่าเป็นการขอโทษประชาชนคนรักประชาธิปไตยเนี่ยคือกำลังบอกว่าคุณวิสุทธิ์คุณวิชัยเนี่ยเคยเป็นผู้ก่อตั้งเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยพักดีเห็นไหมก็บอกว่านี่ขอโทษประชาชนนะเหมือนกับว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ก็ดีของซีกโน้นก็ดีเป็นฝ่ายเผด็จการอ่ะไกลๆค่ะนะแล้วก็อีกคนนึงนะที่ร่วมแถลงเนี่ยคุณกระจรศักดิ์ก็เหมือนกันฮะเคยเคลื่อนไหวทางการเมืองเป็นกลุ่มกปปส.นะอ้างว่าตอนนั้นไปชุมนุมจริงแต่เป็นผู้ร่วมสังเกตการเข้าใจผิดได้ข้อมูลคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงยอมรับผิดและคิดได้นี่คือแท็กติกที่ใช้ตอนนี้โดยที่อ้าวข้อมูลผิดที่ได้คืออะไรพูดเลยพร้อมที่จะเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันอะไรมันผิดเนี่ยกปปส.บอกจำนำข้าวมันโกงมันก็โกงจริงๆโกงจริงบอกว่ายิ่งลักษณ์ทุจริตประพฤติมิชอบก็โดนคดีศาลตัดสินจริงๆหนีคดีอยู่ด้วยตอนนี้บอกว่าทักษิณโกงทักษิณก็โกงยิงตั้งหลายคดีแต่วันนี้พยายามที่จะลดกระแสมวลชนแล้วยังใช้วาทกรรมเผด็จการประชาธิปไตยไงก็เลยนั่งตั้งโต๊ะแถลงข่าวตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องความหลังให้ร้ายกับฝ่ายอื่นนะนี่คือกลวิธีที่พรรคเพื่อไทยยังใช้อยู่วันนี้ไม่น่าเชื่อในขณะที่ในพรรคเพื่อไทยเองเนี่ยย้ายเข้าย้ายออกคนที่ย้ายเข้ามาได้เป็นฝ่ายประชาธิปไตยทันทีคนที่ย้ายออกไปอ้าวมันเป็นพวกเผด็จการเป็นงูเห่าอย่างเงี้ยไปดูบรรยากาศที่แม้กระทั่งคนเสื้อแดงเองเนี่ยยังวิพากษ์วิจารณ์คุณหมอชลน่านนะฮะคือการเลือกตัวผู้สมัครที่นครพนมนะคุณสุภชัยโพสุเนี่ยภูมิใจไทยนะเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยล้มนะอดีตส.ส.เพื่อไทยนะการเลือกตั้งมาครั้งนี้ปรากฏว่าเพื่อไทยที่นครพนมคุณหมอชลน่านสีแก้วออกแถลงการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร4เขตนะเขต1ดร.ภูมิพัฒน์นะเขต2แชมป์เก่าคุณมนพรเขต3คุณไพจิตรศรีวรขานันต์อันนี้ไม่น่ามีปัญหาคือเป็นคนนี้อยู่แล้วนะแต่เขต4ฮะเขต4คือเป็นบุคคลซึ่งประกาศออกมาเนี่ยคุณณพศกรนะอันนี้คืออดีตผู้สมัครส.ส.ภูมิใจไทยนะแล้วก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจ.นครพนมแล้วตอนนี้มาอยู่ที่ภูมิใจไทยมาอยู่ที่เพื่อไทยฮะขออภัยแล้วก็ถูกคนเสื้อแดงเองวิพากษ์วิจารณ์กันทีนี้ว่าโอ้ย้ายมาจากโน้ตแล้วเลือกเอามาทำไมนะในขณะที่ใช้วาทกรรมเวลาที่พรรคอื่นน่ะย้ายเข้าพรรคอื่นอย่างเช่นย้ายเข้าภูมิใจไทยโอ้นี่มันงูเห่างูเห่าต้องไปไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกษอย่างเงี้ยทรยศแต่พอขั้วอื่นแม้กระทั่งภูมิใจไทยเองนะย้ายเข้าเพื่อไทยยินดีรับเลยเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมคุณจตุพรพรหมพันธ์เนี่ยเขาถึงพูดเลยไงที่อุดรธานีนะนี่เป็นแบนเนอร์ที่ริงไซต์การเมืองนี่โค้ดมาเลยจตุพรพรหมพันธ์บอกยกตัวอย่างนะที่อุดรธานีนายจักรพรรดิชัยสารย้ายไปภูมิใจไทยกลายเป็นเผด็จการส่วนนายธีรชัยแสนแก้วย้ายจากภูมิใจไทยมาเพื่อไทยจากที่ธีรชัยเนี่ยถูกด่าว่าเป็นเผด็จการอยู่10ปีกลายเป็นนักประชาธิปไตยไปทันที นี่จตุพรพรหมพันธ์น่ะค่ะแล้วแกยกอีกหลายที่เลยนะพี่ตู่จตุพรอีกคนนึงที่ย้ายจากพลังประชารัฐเข้าไปคั่วเพื่อไทยก็คือคุณการกนิษฐ์ซึ่งเมื่อเช้าเราให้ฟังไปแล้วว่าเธอพูดอย่างไรโอ้วิพากษ์วิจารณ์กันเต็มเลยนะแต่ถ้าไปดูคะแนนทีนี้ลองสำรวจกทม.ดูนิดหนึ่งคุณการกนิษฐ์เนี่ยคราวที่แล้วลงพลังประชารัฐได้ 23,000 คะแนน 28% ของคะแนนทั้งหมดได้อันดับหนึ่งนะรองลงมานี่เป็นอนาคตใหม่และเพื่อไทยคราวนี้ไปซื้อไปเพื่อไทยไปเพื่อไทยจะชนะได้หรือเปล่าให้จับตาดูลำดับที่4ของประชาธิปัตย์เจอมาศจึงเลิศสิริประชาธิปัตย์จะกลับมาได้หรือเปล่าคุณการกนิษฐ์ย้ายขั้วไปเพื่อไทยแล้วพูดจาก
ล่าวหากบพส.เสมือนหนึ่งว่าได้ข้อมูลที่ผิดๆออกมาชุมนุมคะแนนที่เคยได้ 23,000 จะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูว่าคนกรุงเทพว่ายังไงส่วนอีกคนหนึ่งเก่งการุณโหสกุลออกจากเพื่อไทยทีนี้ออกจากเพื่อไทยไปไหนยังไม่บอกเดาว่าน่าจะไปคุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยนะเก่งการุณเนี่ยถือว่าเป็นเกรด A เพราะอะไรดูคะแนนฮะคะแนนเสียงเลือกตั้งคราวที่แล้ว 3,800 คะแนนอันดับ2ตามมาห่างๆ 8,000 คะแนนนะอันดับ2พลังประชารัฐได้ 22,000 ฮะนะกนกนุชซึ่งล่าสุดก็ไม่อยู่แล้วนะแต่เปอร์เซ็นต์คะแนนของเก่งการุณคือ 32% เพราะฉะนั้นครั้งหน้าไม่ได้ใส่เสื้อเพื่อไทยจะได้กี่คะแนนจะรักษาพื้นที่ไว้ได้หรือเปล่า อันนี้คือสนามกทม.น่าสนใจมากแล้วล่าสุดเขตดอนเมืองเนี่ยฝุ่นตลบว่าที่ผู้สมัครส.ส.ดอนเมืองเพื่อไทยสุนทรพจน์สุนทนพจน์นะฮะได้ออกมาให้สัมภาษณ์มั่นใจในการลงสนามนี้ทางพรรคเองทราบอยู่แล้วนะว่าเพื่อไทยเนี่ยว่าเก่งการุณเนี่ยจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็เลยเตรียมตัวนะมีการลงพื้นที่เตรียมตัวสู้ศึกเลือกตั้งการเปิดตัวของเก่งการุณไม่กระทบอะไรกับการทำหน้าที่ของเราเรารู้อยู่แล้วว่านายเก่งการุณจะย้ายไปพรรคอื่นนะเขาก็เลยเปิดตัวคนอื่นขึ้นมาเลยก็คือสุนทรพจน์เก่งการุณจะแพ้เขาหรือเปล่า อันนี้กระตุ้นฮะกระตุ้นพี่เก่งการุณคุณเก่งเขาเหนียวแน่นอยู่แล้วในพื้นที่อ่ะแล้วในพื้นที่แกปากหวานนะค่ะปากหวานจนหลายคนพูดว่าหวานจนเป็นอีกแบบนึงอ่ะหวานจนอีกนะเวลาที่แกปากหวานนะค่ะก้มกราบได้นะก้มกราบได้ตลอดนะแต่ว่าพรรคพลังประชารัฐในพื้นที่นี้ก็สู้รวมไทยสร้างชาติก็สู้นะจับตาดูสนามกทม.เดือดแน่นะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store